ยังมีอีก4คลัสเตอร์นะครับให้ลองเล่นนะครับคือเป้าหมายของเราคืออยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับอะไรที่มันมัลติโนดเลยนะครับเป้าหมายของเรานี่คือง่ายที่สุดสำหรับคนครับถ้าบอกว่าง่ายสุดครับถ้าบอกง่ายสุดครับโอเคครับมี4คลัสเตอร์คลัสเตอร์อะไรบ้างไปดูกันดีกว่าว่ามีคลัสเตอร์อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับไปหนึ่งครับเปิดหาโอเคก็จะมีคลัสเตอร์อีก4ตัวนะครับเข้าเหมือนเดิมครับ pop mock ครับตามตัวของไปหนึ่งครับกลุ่มนึงใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครับแป๊บนึงครับโอเคโอเคเนื่องจากว่าผมก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคเปิดสไลด์ดูนะครับโอเคอันนี้มันต่อนี่มันแล็บ2นะครับโอเคแล็บไกด์ไลน์นะครับอยู่ที่แล็บ 1.2 นะครับแล็บ 1.2 แล็บ 1.2 นะครับแป๊บนึงครับผมกำลังหาว่าอีเทอร์แพดหายไปไหนได้ครับผมเดี๋ยวผมเข้าอีเทอร์แพดแป๊บนึงนะเข้าอีเทอร์แพดกันลองทำเข้าเว็บเดิมครับไปที่แล็บ 1.2 นะครับแล็บ 1.2 เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมกำลังอันนี้ให้อยู่โอเคนะครับก็จะมีทั้งหมด4ทีมอันนี้ผมจองแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องยุ่งกับผมอันนี้ไม่ต้องยุ่งกับอันนี้ผมจองแล้วนะครับหมายว่าเมื่อกี้คือเดโมเมื่อกี้กำลังลองเสร็จก่อนครับโอเคที่เหลือนะครับก็จะได้เท่านี้นะครับบอกไปเรียกเลย3แถวหน้าฝั่งนู้น1 2แล้วก็3 4โอเคมั้ยให้ทุกคนนะครับเปิดพ็อปบ็อกซ์ทำเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อเช้านะครับเหมือนเมื่อเช้าเปิดพ็อปบ็อกซ์หน้านี้ขึ้นมานะครับเปิด2แล้วให้ได้2แล้วครับที่2มันลบอยู่นะมันต้องเป็นเนี่ย2 3 4ใช่ไหมถ้าเราอย่างงี้2 3 4 5วนอย่างเงี้ยมันวนละ8รอบคือวนเนี่ย3เนี่ย3แถวเนี้ย2 3แถวนั้นน่ะ4แล้วก็5แล้วก็โอเคครับยังมี4คลัสเตอร์ว่างอยู่นะครับก็ไปลองกันได้ครับวิธีการครับ IP ที่ผมให้ดูเนี่ยคือ IP สำหรับการทำรีโมทครับอันนี้จับกลุ่มไปเลยครับหันหน้าชนกันเลยต้องบอกว่า IP ที่ผมให้ไปเนี่ยเป็น IP สำหรับการต้องบอกว่า IP ที่ผมทำเนี่ยเป็น IP สำหรับการทำรีโมทนะ IP ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ใช่รีโมทได้ถอบใช่ไหมใช่ครับรีโมทได้ถอบนะครับนะครับ IP นี่คือ IP สำหรับการรีโมทนะครับรีโมทครับนะครับ username นะครับ cloud operator นะครับ username นะครับ username อ๋ออันนี้สักอย่างนี้ครับจุ่มกันครับอันนี้ทำได้ครับนะครับเดี๋ยวผมอยู่กลุ่มนี้ผมอยู่กลุ่มนี้แล้วกันครับสบายแล้วสบายแล้วสองแถวเนี้ยใครที่ใช้ตีจีได้ตอนนี้หนูได้แล้วนะหน้าหลังได้ไหมครับได้แล้วได้นะกลุ่มอะไรนะโอเคครับใช้ลองดูครับลองสัมผัสดูครับถึงแม้ว่าจะลงไม่สำเร็จขอให้ได้สัมผัสก็พอแล้วครับก็คือต้องเป้าอย่าให้สัมผัสใช่ต้องเป้าคือให้สัมผัส
ปัดจําแนะนําแนะนําครับรีโมทเป็น Mac ดีสุดครับอันนี้เป็น Mac ป่ะครับ Windows โอเคก็ได้อ๋อ Bootcamp Bootcamp ฮะใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเครื่องมีต้อง6เครื่องเป็นครับทำงานเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมีพอดีเลยติดอะไรถามได้ติดอะไรถามได้นะครับอย่าเปิดทีมหนึ่งนะครับใครมีแล็บตัวนี้นี่แหละโอ้แล็บส่วนตัวสุดยอดครับนี่ครับมีแล็บส่วนตัวนี่ครับนี่พี่ดูได้นะครับนี่เขาจะทำวันนี้เรามีรีซอร์ทให้ใช้งานแล้วนะครับจะได้ลองใช้จริงโอเคอันนี้เดี๋ยวอยู่กลุ่มเดียวของไว้ไม่เกินผมก็คือเราเป็นกลุ่มหนึ่งครับแต่ว่าเราลงนะครับขอเข้าไปดูนะครับเข้าดูได้ใช่ไหมเข้าดูได้ครับแต่ว่าติดเบราว์เซอร์ครับอันหนึ่งครับไม่หนึ่งครับเดี๋ยวผมเปิดพับ VIP ให้แล้วกันผมเปิดให้ไม่หนึ่งครับสักครู่ครับอ๋อเข้าให้ได้ทั้งกลุ่มก่อนนะครับแป๊บนึงสักครู่ครับแป๊บนึงผมพับ VIP ให้วันนี้กลุ่มนี้ใครเป็นตัวแทนแล้วมาสเตอร์เฮ้ยใช่ทีตอนเราไม่ดูแล้วต้องเป็นคนอื่นก่อนมาแล้วไม่ได้เปิดพับปิดให้กูไม่ได้เปิดพับปิดให้โอเคนะครับก็เดี๋ยวนึงครับเนื่องจากว่าผมก็งงกันว่าถ้าไม่มีอะไรเส้นวิวแบนสีเส้นนี้ลงเป็นแอคชูเอ็นคืออะไรดีอะไรก็ได้เป็นสีเวทครั้งแรกก็ลงมาเป็น300ชีเวทที่3โอเคผมเป็น171นะครับอยู่นี่โอเคครับผมถ้าใครมีคำถามมีปัญหายกมือนะครับเราจะรีบเดินเข้าไปบอกคนหน้าเลยครับเดี๋ยวไอพีอะไรทุกคนเข้าได้หมดแล้วใช่ไหมครับสองนายอยู่ในทูเรื่องมันเห็นถ้าเป็นสูตรถ้าเป็นสิทธิ์ที่เขาเซ็ตรวมนั้นตัวแม่เลยครับหลุดโอเคครับตัวผมเป็นไอพีชื่อใช้กับเน็ตเนี่ยค่อนข้างยากเกินไปนะเน็ตเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปไอพีให้เข้าเข้าไปไอพีได้โอเคสำหรับไอพีนะครับIP address นะครับผมในเนี้ยจะมี IP address บอกอยู่นะครับอยู่ที่2ไฟล์จะมีไฟล์2ไฟล์นะครับไฟล์ที่เป็น public IP ที่ผมบอกว่าเป็น public IP 5 IP นะครับกับ floating IP ไม่เหมือนกันนะครับ2ไฟล์นี้ให้มันยิงมีไมค์เนี่ยเปิดยังไงเนี่ยฮัลโหลครับได้ยินมั้ยฮัลโหลได้ยินมั้ยไปตัวนี้บันทึกเทปต้องใช้ไมค์นะนี่ไมค์ตัวนี้ไมค์ตัวนี้สำหรับบันทึกเทปอ้าวผมปิดไว้นานจบกันจบไม่ที่เปิดอยู่เนี่ยที่เปิดเปิดเลยเปิดเลยโอเคครับโอเคนะครับสำหรับตัวแล็บนี้นะครับจะมีไฟล์2ไฟล์นะครับอยู่ในเครื่องโอเปอเรเตอร์นะครับไฟล์แรกจะเป็นไฟล์ public IP public IP คืออะไรคือช่องนี้นะครับ public IPPublic IP คือช่องนี้ครับคือช่องตรงนี้นะครับส่วน Floating IP นะครับคือช่องนี้นะครับจะมี2ไฟล์อยู่นี้นะครับจะมี2ไฟล์อยู่นี้นะครับ2ไฟล์นะครับโอเคนะครับโอ้นี่ก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมขออนุญาตโอเคเดี๋ยวผมเปิดแพ็กเกจให้ครับสำหรับคลาสเตอร์นี้อ๋อเข้าได้เลยเข้าได้เลยครับเข้าไปแล้วครับ172นะฮะเข้าหน้าโปรได้แล้วบ้างครับ103มีใครยังเข้าไม่ได้บ้างไม่เป็นไรครับจุด57นะครับจุด37จุดโอเคเข้าได้ครับเข้า IP 103.212.37.176 ครับ
เข้าตามนี้ครับ176ครับเอ้ย176ครับใช่ครับใช่ครับโอเคก็จะมีนี่ครับจะไปเข้า Public ได้นะครับเข้าทางเบราว์เซอร์นะครับเนี่ยจะได้หน้านี้มาหน้าตามันเนี้ยออกมาครับผมเขาจะเห็นเหมือนกันเข้าที่หน้าเข้าที่เบราว์เซอร์ครับแต่ว่าไม่ต้องไปกดอะไรนะเราลงเสร็จก่อนลุ้นอยู่พอดีพอเสร็จเราจะรู้ว่าคอนเซิร์น URL คืออะไรนะครับถ้าเราคอนฟิกอินเอสไว้เนี่ยก็เข้าผ่านตัวที่เป็นท็อปปิ้งโพสต์ของเราได้เลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าที่เป็นคอนเซิร์นแบ็คบ็อกซ์อยู่ในนั้นเวลาเข้าน้ำสักครู่นะครับเอาดีครับพี่ก็ทำมาใช่ใช่ใช่ให้ดูตามดีไซน์ครับแนะนำค่าแนะนำคือเรื่องโหมดครับอ๋อขาให้เป็น LACP ครับแนะนำให้คอมเมนต์ทั้ง3ตัวให้เฉพาะ2ตัวล่างเพราะว่าเหตุผลคือถ้ามี PHE อยู่ในช่องไหนมันจะทำ LACP ไม่ได้อ๋อก็คือแรกไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเป็น Active ของเราใช่ครับใช่ครับใช่แล้วก็เปลี่ยนข้างล่าง2ตัวล่างมันมีตามเข้าตาม Lab เลยครับ Lab ในสไลด์ครับ2 Lab 1.2 จะมีรูปบอกครับรูปบอกว่าครับพี่ล็อกอินเลยครับทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่พาแหละครับพี่นี่พาแหละอ๋อ user name ครับ user name เป็นแอดมินครับอันนี้เป็นครับผมท่านยิงท่าน install เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาเนี้ยพี่เขาเห็นอันเดียวกันละอันนี้เรา install OpenStack อยู่แล้วมันมี recommend ครับว่าเซิร์ฟเวอร์อย่างตัว master ตัวนี้ต้องใช้สเปคเท่าไหร่ถามได้ดีคำถามดีมากครับโอเคเดี๋ยวผมบอกให้นะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับระหว่างรอต้องอย่างที่ถ้ามีเครื่องเลยขึ้นมาดิจิตอลก็ต้องมีการต่อสายมีคัสเตอร์นี่คัสเตอร์เหลือไหม1 2นี่ใช้แค่2ใช่ป่ะแล้วนี่เหลืออันนึงเหลือมั้ยครับตอนนี้มีใครใช้บ้างครับ1ใช่มั้ยครับอันนี้2 3ใครที่ใช้แค่นั้นอันนี้1อันนี้1
มีใครใช้ไหนบ้างอันนี้ไม่ได้ใช้ทั้งนักสอบได้เริ่มจากสอบเลยเฮ้ยตุ้มตามเอกสารอันนี้คือได้เอกสารตัวหนึ่งมาสอบนะครับที่ใช้เมื่อไหร่ใช่ครับเอาได้ครับได้ครับได้เดี๋ยวโพสต์อ่ะอันนี้คือจากเครื่องที่มีใช่ครับผมมีเหลืออยู่ไม่ใช่ว่าสองคันไม่ได้เชื่ออะไรเลยอันนี้จะเห็นว่า5 4 5 3เนี่ย3ไม่ได้อยู่ในนี้อ๋อ2ครบแล้วครับ3ไม่ได้เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงคนถือไอ้นั่นเดี๋ยวขอทักเซตแอดมินดูก่อนงั้นใช้3ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้แป๊บนึงครับผมช่วยดูให้นะครับถ้าถามว่าคลัสเตอร์ไหนว่างโอเคแค่นี้ง่ายแค่นี้มาดูไปเลยไม่มีใครใช้ Avenger 03ใช่มั้ยครับไม่มีใช่มั้ยครับอ่ะใช้เลยครับ03 03เข้าเลยครับ03รีโมทเข้าไปเลยครับที่ IP 03 273 IP 173ครับรีโมทเข้าไปที่ Desktop IP 173ครับสักคู่หนึ่งครับโอเคมีคัสเตอร์ว่างไหมคำถามคือมันเต็มแต่ว่าเราเต็มแต่แรกเต็มแต่เนี้ยถ้าเป็นคนเราแทนโอเคครับผมครับสำหรับนี่คือข้อมูลของแล็บนะครับผมจะเปิดให้ดูไม่มีครับแค่จะบอกว่าใครจะโหลดสไลด์นะครับใครจะโหลดไกด์ไลน์ครับไกด์ไลน์ต้องบอกว่าไกด์ไลน์นี้หนึ่งครับผมค่อนข้างจะแบบฟูเอลฮีโร่มันนะครับโอเคโอเคครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดไกด์ไลน์นะครับสำหรับการทำแล็บนี้นะครับอยู่ที่นี่นะครับล่างสุดเลยครับเนี่ยล่างสุดเลยครับแล้วก็นี่คือข้อมูล IP ข้อมูลของการเข้าแล็บนะครับก็จะรู้ว่าแต่ละโรงเรียนเขียนในแล็บนะเขียนดีได้ต้องลงปากอีกเครื่องมือที่มีทั้งสองอยู่มีมีโอเคครับเดี๋ยวผมจะรอจนกระทั่งมันเสร็จของผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะสต็อปนึงเพื่อไปทำแล็บต่อไปบีฟแล็บถัดไปนะครับแต่นี่ให้ลองสัมผัสแบบเป็นไงครับลองนี่ถ้ามองเป็นหมุนเซอร์ครับแล้วก็คาร์โอเปเตอร์ครับผมคาร์โอเปเตอร์ครับ03นะครับคาร์โอเปเตอร์พาสเวิร์ดนี่พาแล็บครับสมมติแล้วเนี่ยสมมติเนี่ยครับเป็นครับถามว่าสมมติว่าคูเอลเนี่ยเราดีพอไปหมดแล้วคูเอลเราชัดดาวได้แบบถ้าเราดีพอหมดชัดดาวได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับชัดดาวได้เพราะว่าพอมันดีพอเฮ้ยแต่เดี๋ยวกันมีข้อแม้เลยว่าต้องมี DNS สำรองกับ NTP สำรองด้วยคือต้องทำสกัด NTP อีกตัวหนึ่งกับ DNS สำรองอีกตัวหนึ่งเพราะเราใช้เซอร์วิสเพราะเราใช้งานมันถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องสุดท้ายว่าถ้าดาวไปมันก็ถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญนะ NTP เนี่ยเซฟเป็นผลอย่างมากบอกแค่นี้ครับเซฟถ้า NTP เซฟมีปัญหาอันเนี้ยแย่แล้วที่ผมไม่ได้มาให้ดูคือเป็นรูปครับรูปที่ทำสำเร็จรูปที่ไกด์ไลน์รูปไกด์ไลน์ตัวนี้มันเป็นงานลงแต่ละเซอร์วิสลงแบบไม่ใช่ด็อกเกอร์ใช่ไหมด็อกเกอร์มันด็อกเกอร์มันอีกมุมมองหนึ่งด็อกเกอร์มันเป็นมุมมองของแอปพลิเคชัน
แต่ OpenStack เป็นการมุมมองของเรื่องของรีซอร์สการเราจะเอารีซอร์สมาพูลแล้วแบ่งกันใช้งานแต่ไม่ครับหมายถึงตัวเมื่อวานที่บอกว่าโปรเจกต์ของที่ว่าอ๋อโคล่าใช่ไหมครับใช่ครับพอดีพอแบบ Docker ได้ครับคือเอา OpenStack ไปใส่ Docker ใช่คือเรื่องที่ถ้าดูอาร์คิเทคของเพนแสงเนี่ยมันจะเอาแต่ละตัวแต่ละตัวแต่รูปนั้นไปใส่ใน Docker เลยซึ่งก็คือถึงกรณีที่พี่ทำจะให้ดูเมื่อวานดีพอยจากเครื่องใช่ไหมครับเอา Ansible ดีพอยอ๋ออันนั้นคือเขาดีพอย Docker บน Open Stack คือพี่เขาใช้ Ansible เนี่ยไปสร้าง VM แล้วก็ดีพอย Dockerดีพอร์ตเกอร์บน VM บนในOpenStackครับผมถ้าสมมติเป็นซิงเกิลโนดจริงไม่ต้องคอนฟิกก็ได้ถูกต้องครับถ้าเกิดมีซิงเกิลอินเทอร์เฟซนะครับไม่ต้องคอนฟิกก็ได้ถ้าเป็นมัลติต้องใช่ครับซึ่งเบสแพคทิสคนเป็นแบบนี้คือคนทำบอลคนทำบอลเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟคนจะมีแบบเป็นบอลอ่ะคือแบบไม่เป็นแอคทีฟหรือว่าจะเป็นแอคทีฟแซนด์บายก็ควรจะทำไว้โดยเฉพาะขาสโตรเลจอันนี้ต้องทำไว้เลยเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลอยู่ในโซลิดถูกไหมครับโซลิดคลัสเตอร์ถ้าในเวิร์กโซลิดเป็นปัญหาอะไรแย่ครับโอเคผมจะได้ยังจะได้ยังคือถ้าไม่ทำย่านมีปัญหาเลยหรือเปล่าไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าใช่ไม่เพียงแต่ว่ามันถ้าเกิดเราไม่ทำบอลมีปัญหาเลยไหมไม่มีปัญหาครับคือที่ทำเพราะว่าเราอยากให้สมิธมันมี2ตัวแล้วคือสมิธตัวหนึ่งตายไปโอเว่นแตกไม่ลงแค่นั้นเองเรื่องทำบอลก็เลยแต่คราวนี้พอเรามีสมิธ2ตัวเลยทำแอคทีฟหรือแอคทีฟแบ็กอัพก็ช้อยมันให้ดีไปเรื่องเก็บของก็ได้แต่ความจริงคดีตุ้มตามเขาอัดเข้ามาให้เพราะว่าพอเราใช้จริงมันเป็นสวิตช์สองตัวจะมีแค่บอลกับบอลเออซื้อสองตัวแล้วบอลสูงจะเป็นแอดมินไซแมนเนจก็ใช่เลยแอดมินเพราะเรื่องล่องยังไม่ไล่แสงบ้างอีกแล้วเราโพสต์ในเราไอ้กลุ่มนี้อันนี้โอ้กลุ่มนี้ดีพอเสร็จแล้วเนี่ยยอดมากเลยดีพอเสร็จแล้วเนี่ยไปที่ไปท่านแปดใช่ไหมดีพอแต่บ้านแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากที่พร้อมตั้งแต่บ้านเลยโอ้โหนี่เตรียมพร้อมแต่พร้อมทั้งนี้เตรียมพร้อมเสร็จแล้วเนี่ยรู้ว่าจะมาสายดีพอยเวอร์ชั่น8ด้วยโอ้โหเวอร์ชั่น8ด้วยรอดูวิธีทำเดี๋ยวดูตอนนี้ครับปลั๊กอินเนี่ยจะปลั๊กอินเนี่ยน่าสนใจนี่เสียสายนี่ถึงจะรัดคอสักวันรัดคอนี่ครับอันนี้ใช้แล็บไหมครับเปิดแดชบอร์ดแต่อาจจะช้าหน่อยนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังยิงกันหนักนะครับเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่นี่โอเคอาจจะหมุนช้าหน่อยนึงครับเพราะว่าแต่ความจริงมันไม่มีผลแล้วเพราะว่ามันโอเคนี่ครับนะครับที่พาแล็บนะครับโอเคนะครับก็นะครับโอเคครับนี่ครับก็รันได้ปกติครับระหว่างมันลงเนี่ยตอนนี้มันกำลังลงปลั๊กอินให้อยู่ใช่ไหมครับผมก็ไปกดรันไปสร้างอินสแตนต์ดูนะครับลองสร้างอินสแตนต์ดูนะครับวิธีการสร้างอินสแตนต์ในฟูเอลถ้าเกิดมันลงเสร็จแล้วมันจะง่ายมากสำหรับการเทสคือหน้าแรกเป็นยังไงใช่ครับขั้นที่2คือไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกคอมพิวต์แล้วกดอินสแตนต์นะครับคือไม่ต้องสร้างอะไรเลยคือฟูเอลสร้างให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการทดสอบอาจจะช้าหนึ่งเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตอนนี้โอ้กำลังหนักมากนี่กำลังหนักมากครับแต่ถ้าลงเครื่องฟิสิกอลจริงมันจะไม่มีครับมันจะปุ๊บปุ๊บเลยครับโอเคแบบจับโอเครอไปก่อนครับเนื่องจากตอนนี้มันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดู IO ของดิสที่อยู่ในนี่ก่อนกำลังลงเสร็จละใกล้เสร็จละ
โอเคมาละนี่ instant นะครับโอเคช่างนี่โอเคครับมันช้าสักนิดนึงนะครับต้องเดี๋ยวขอแยกดู IO เพิ่มขอแยกเปิด IO คู่กันครับตอนนี้ทุกคนโอเคผมขอแยกดู IO เพิ่มนึงครับโอเคโอเคโอ้โหเขียนกัน10 11เมกก็ไม่ได้เยอะมากครับก็ไหวอยู่ครับโอเคมาต่อครับถามว่ามีปัญหาอะไรระหว่างนี้กำลังลงอยู่นะครับลงอยู่ผมก็สร้าง instant do นะครับผมสร้างชื่อว่า test แล้วกันครับตั้งชื่อ test เลยซึ่งฟูมันง่ายมากครับมันมี image ให้ test ครับนี่ครับ image มีให้ test ทำขำดูก่อนนะครับแล้วก็ไมโครครับนี่นะครับซ้ำยังมี favor เนี่ยเปลี่ยนได้กับสเปคเครื่องตัวเนี้ยเป็น image คืออะไรผมได้อธิบายเมื่อกี้นะครับว่า image คืออะไรคือจะคล้ายๆหลักการคิดเดียวกันครับคือเหมือน digital ocean เรากด provisioning เลยเราไม่ต้องไปลง OS เองใส่แผ่นลง OS เองหลักการของ provisioning ไปเลยนะครับซึ่งหลักการนี้มันเรียกว่า provisioning นะครับแล้วก็ microNetwork นี่ครับมันมีลงให้หมดครับถามนี่ครับในช่อง Fuel เมื่อกี้ครับที่ผมถามบอกว่า Floating นะครับก็จะเป็น IP ใช้สำหรับ VM ส่วน Internal เนี่ยใช้สำหรับข้างในแต่ว่าถ้าเราใส่เงี้ยมัน Fuel เราสร้าง VM ไม่ได้มันจะ Error เพราะว่ามันไม่อนุญาตนะครับโดย Default นะครับแต่เราแก้ได้เราว่าแก้ได้แต่เอาให้มันลงเอาใช้งานได้คือกด Internal นะครับInternal โอเคนะครับจากนั้นครับก็ในตัว security group เนี่ย security group เปรียบได้กับเป็น firewall ของ VM แต่ firewall นี้ไม่ได้อยู่ใน VM นะครับมันอยู่ที่ port ของ VM อันเนี้ยเมื่อวานถ้าใครฟัง deep dive อ่ะ deep dive Newton น่ะใครที่เข้าเซสชันนั้นจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นเลยนะที่คุณนำสอนอธิบายนะครับถูกต้องครับคุณนำสอนอธิบายดีมากเรื่องนี้ครับแต่วันนี้ผมว่ากะว่าจะมาสอนลงอย่างเดียวเลยเป็น practice ในการลงเดียวเลยนะครับส่วนเวลาถ้าเราเอา image มาจาก public เนี่ยอย่างเช่น image ubuntu พวกเนี้ยมันจะไม่มี password วิธีการ access มีทางเดียวคือใช้ key เท่านั้นนะวิธีการใช้ key คือสร้าง key ขึ้นมานะครับแล้วเก็บ key ไว้หรือไม่จะ import key เข้าไปก็ได้นะครับโอเคครับกดร้อง stand เลยรู้กันว่านะครับว่าจะพังหรือไม่นะครับวนท่อค้าดูครับโอเคครับมันค่อนข้างจะอืดๆนิดนึงนะครับต้องทำใจนิดนึงนะครับอืดมาก นี่ผมกำลังดูนี่ครับโอเคมานะครับตอนนี้นะครับกำลังลงอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าสร้างเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ถ้ามันทดสอบจากคัสเตอร์นี่เลยเมื่อวานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าวันนี้มีปัญหาคุณจะมีอาจจะมีปัจจัยอื่นเพราะตอนนี้ทุกคนใช้ Virtual Bit ตอนนี้เคอร์เนี่ยทำงานหนักมากครับเพราะว่าทุกคนวิ่งเข้าตอนนี้ทราฟิกวิ่งเข้าบิตแบบโอ้โหบิตคืออะไรคำถามคือบิตก็คือเหมือนเป็น Virtual Switch อะครับที่คุณดำรงศักดิ์เมื่อวานอะเห็นผมชอบอ้างเพราะว่าเขาเป็นเซสชันที่ดีครับเซสชันนั้นเป็นเซสชันที่ผมว่าดีมากเขาบอกว่าดีมากมากๆเลยเออเลอร์จนได้ไม่ไรครับเออเลอร์เพราะอย่างว่าครับต้องเออเลอร์อยู่แล้วครับตอนนี้มันโอเคแต่ที่จริงมันไม่เป็นไรครับมันสามารถรันได้แต่ว่าอันนี้น่าจะมีปัจจัยอื่นมากกว่าแต่รอให้ลงให้ตรงเสร็จก่อนดีกว่าค่อยทำในขั้นตอนครับตอนนี้เออเลอร์อย่างนี้เราไม่แก้เราลบแล้วสร้างใหม่ใช่ไหมใช่ครับต้องลบแล้วสร้างใหม่ดีกว่าครับเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำอะไรครับท้ายมันก็ลบไปดีกว่าแต่รอให้ทำในขั้นตอนหนึ่งครับโอเคมันกระตุกมากเลยครับอ
อะไรครับเมื่อกี้มันเห็นเสร็จอันนี้คือเป็นไฮโมทัสใหม่ครับตัวไหนเสร็จครับอ๋อมันไม่ได้ตอบแทนมันไป install agent ครับนานขนาดที่เสียก็นานครับเอจะอินสเตจเจนแล้วมันไปรีพีทแต่ไม่ได้แก้ไขอะไรด้วยคือมันไปรีพีทแต่ไม่ได้แก้ไขอะไรโอเคช่วงนี้กำลังรับแรมมหาศาลนี่แรมมหาศาลครับตอนนี้เน็ตเวิร์กมันกำลังหนักครับตอนนี้บริดกำลังหนักปิดกำลังทำงานหนักมากนะครับตัวนี้นะครับไอเดียคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ครับมันต่อได้มันเขียนมันลงต่อได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครไปโหลดเวอร์ชัน8มาลองลงเนี่ยจะทำแบบนี้ไม่ได้ลองใช่ไหมลองครับผมก็มั่นใจแล้วแต่ไอ้นั่นมันบอกมันทำไม่ได้ไอ้นั่นนะครับไอ้คนที่เป็นดูแลโปรดักต์สักครู่นะครับก็มันก็รีพีทรอบหนึ่งก่อนนะครับไอเดียคร่าวๆก็เป็นมาเนี่ยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้มีมอนิเตอร์ริ่งแล้วก็เดี๋ยวลองสเกลสักอันนึงก็จริงในด็อกเมนต์บอกพี่บอยครับในการคำนวณ นะครับที่ผมชอบในด็อกเมนต์ฟูเอลคือมันบอกวิธีการคำนวณฮาร์ดแวร์ด้วยถูกต้องครับมันมีการคำนวณฮาร์ดแวร์ด้วยไม่ด็อกเมนต์ไม่ใช่มันฟูเอลมีคนถามติดตั้งด้วยที่จริงอ่ะทางฟูเอลเขามีหลักข้อหนึ่งที่เขาอยากทำคือในเรื่องของอยากให้ติดตั้งแล้วก็คอนฟิกมันง่ายก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นความยากของ OpenStack อยู่หลังจากนั้นครับตรงตามปกติดีไซน์แต่ถ้ามันจะออนไลน์ก็ถือว่าดีไซน์ instance ดาวไหมถ้าจริงไหมจริงไม่ดาวนะเคยลองอยู่แต่ตอนนี้เพิ่งลองครับตอนนี้อ๋อโอเคครับนี่ครับเวลาดู document ของ Metis เนี่ยเขาเรียงดีมากครับให้เริ่มจากแพลนนิ่งไกด์ก่อนเขาก็โอเคเขาก็ดีนะเขาก็ใช่เขาเรียนตามเขาเรียนลำดับดีมากครับต้องบอกว่าโอเคเขาก็นี่ครับนี่ครับโอเคครับเขาก็แพลนนิ่งดีครับแต่ถ้าถามว่าฮาร์ดแวร์จริงผมก็เอามาจากนี้นะผมใช้เนี่ยตั้งต้นนี่ครับCalculate Hardware ครับนี่ครับตรงนี้เลยครับนี่ครับเขาดีไซน์นี่ครับถึงขั้นอย่างนี้เลยครับคือตอนผมออกแบบฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับตัวที่แหลกซื้อมาเป็นลองรันที่พวกนี่ครับสองท่านรันอยู่อาจารย์สองท่านรันอยู่ก็ฮาร์ดแวร์เลือกฮาร์ดแวร์ตามนี้แหละครับใช่ครับเขาก็มีสอนการคำนวณเมมโมรีนะแต่ที่จริงแล้วในความจริงแล้วมันจะ CPU มันจะมีเรื่องของ overcommit อีกเรื่องนึง overcommit หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามี CPU ที่4คอร์ตั้ง overcommit ไว้16ก็คูณไปเลยนะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นถ้าสมมุติว่ามีการใช้งาน CPU สูงกว่า CPU overcommit มันจะไม่อนุญาตให้สร้าง instance แล้วนี่ครับเพิ่งเจอเมื่อกี้ครับ คือการใช้งาน CPU มันเกิน overcommit หมายความว่าถ้าผมมี20คอร์จริงแล้วผมใช้โอคมิดไป4ถ้าเป็น80จะเป็น80 virtual core หมายความว่าถ้ารีมีคนมาขอใช้รีซอร์สเกิน80 virtual core เมื่อไหร่ตัดทิ้งเลยถ้า CPU 80ปุ๊บมีคนใช้81ตัดทิ้งเลย error จบนี่ครับหลักการอย่างงี้ลำดับของการสร้าง instance เนี่ยเอาแพสแซมมาเรียงตาม CPU เป็น priority หลักเอา CPU เป็น priority หลักครับ CPUโอเคเสียงใกล้เสร็จแล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วนะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับจริงๆแล้วผมว่าอยากจะเดโมตู้จริงกันแต่บังเอิญว่าค่ายแบตถูกถอดไปแล้วนะครับค่ายแบตโดนถอดไปแล้วนะครับไปรอสักครู่นึงครับอันนี้อินสตอลบุนตู 0% อยู่แล้วครับครับโ
โอ้โหพลังจะหนักยังไงเนี่ยคือที่มันช้าในครั้งแรกอ่ะเพราะว่ามันบิวอิมเมจโอเคครับเดี๋ยวจะดูกราฟสวยๆเนี่ยนี่คือตั้งต้นครับจริงๆแล้วนี่คือต้องบอกว่าที่ผมพูดถึงที่ผมลองอินสตอลมานี่นี่คือตั้งต้นสำหรับการทำโปรดักชันคือตั้งต้นสำหรับการทำโปรดักชันนี่เท่านี้ครับคือจุดเริ่มต้นเพราะมีครบครับมี storage redundant ก็คือตัว save นะครับ controller ก็ redundant 3 node นะครับ HA กัน compute ก็พร้อม scale ได้เรื่อยๆ storage ก็พร้อม scale ได้เรื่อยๆและมีสิ่งสำคัญคือตัวนี้ครับ monitor ซึ่งเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาก็จะได้ดูกันนะครับนี่น้อยสุดก็มีสัก3 node เอาไว้แค่เทสสามโหนดเทสก็พอครับสี่โหนดลงคอมพิวเตอร์ตัวนึงพอแล้วครับเทสพอแล้วครับถ้าไม่คิดที่ข้อถ้าแบบอยาก TOC ลองแบบลองดูครับก็8โหนดครับสำหรับการที่จะเริ่มรันมิชชั่นคิดที่ข้อนะครับท่านใดมีคำถามนะครับอันนี้ช่วง QA นะนี่คือช่วง QA แล้วครับระหว่างแลบเรียนมาเสร็จนะครับช่วง QA ถ้าใครมีคำถามก็ถามได้นะครับมีแต่ช่วยตอบนะครับมีคำถามว่าครับว่าผมจะอัปเกรดตัวครับผมอัปเกรดได้เลยFuel มี2คือชื่อ Octane ครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับถูกต้องครับคำถามคือถ้าเน็ตเวิร์คมีปัญหาระหว่างอัปเกรดจะเกิดอะไรตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับคอมมูนิตี้อยู่เหมือนกันครับ OpenStack มันมีปัญหาเรื่องการอัปเกรดเป็นเมเจอร์หลักเลยแต่ตอนนี้เขากำลังแก้ปัญหาอยู่ครับคือไม่แต่เขาปีหน้าเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่รองรับการอัปเกรดโดยเฉพาะตอนนี้คือการอัปเกรดมันแค่แบบเวิร์กอะราวธรรมดาถ้าไปงานสมิธเขาจะแนะนำให้ทำคัสเตอร์ใหม่ต้องครับผมไปดูตัวอย่างของคนญี่ปุ่นเขาไม่อัปเกรดเลยเขาสร้างคัสเตอร์ใหม่เพราะมันเป็นโคเซอร์วิสครับข้างในไม่หมดที่ย่อยเดิมอัปเกรดทีนึงแต่ละตัวก็มีสวิตของมันเองเนี่ยแต่สร้างในคอสวิตที่มันหมายถึงยาอินสแตนท์คัมของตัวใช่ไหมครับคัมโปรเจกต์มันก็ต้องมีอีกคัสเตอร์หนึ่งอีกคัสเตอร์หนึ่งครับอย่างนั้นครับอันนี้ผมไม่มั่นใจอันนี้ผมก็อัปเกรดคัมอินสแตนท์คัมคัสเตอร์ไปอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็มาอัปเกรดตัวเก่าใหม่ครับที่จริงมันทำได้นะแต่ต้องดูเรื่องสตอร์เรจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าใช้เซฟเหมือนเดิมก็คือเมาส์อยู่ที่เดิมแต่แค่อาจจะต้องย้ายดัตเตอร์เบดทำนี้ก็เซฟก็คนละเวอร์ชันคนละเวอร์ชันมันแยกกันเซฟแยกกันครับมันคนละแอปพลิเคชันนะโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวมันก็จะติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับเกตไม่แนะนำสมมติมี2คัสเตอร์นะครับครับสามารถใช้เซฟรวมกันได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ครับFuelไม่น่าจะรองรับเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกว่ามันคือมันง่ายครับคือโอเวอร์แท็กมันทำได้หลายท่าเป็นพันท่าแต่นี่มันให้เราเลือกแค่ประมาณ10ท่าเราก็ต้องแลกมากับเรื่องนี้ใช่ครับนี่จากการที่สอนเพิ่มเพราะว่าผมจะเด็ดเพิ่มมาเพิ่มผมต้องสร้างคัสเตอร์ใหม่มันง่ายมากหรือเปล่ารีสอร์ทคอมพิวเตอร์เหรอครับสมมติว่าคอมพิวเตอร์ก็กดแอปตรงนี้แล้วไม่ได้ดีพอคอมพิวเตอร์ใหม่ให้อัตโนมัติหรือเปล่าครับอัตโนมัติแต่เวอร์ชันเดิมนะเวอร์ชันที่ฟูเอลลงอยู่ก็จะเห็นเลยว่าเห็นเลยเจ็ดลูกตามลองดูเบสคัสเตอร์เครื่องก็ได้เบสคัสเตอร์ครับเบสเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเบสเซิร์ฟเวอร์ระวังมากกว่านี้ไงครับอยากดูที่ประเทศอื่นไม่ได้ครับโอเคมันก็จริงจริงก็ทำเหมือนเกมที่ดูทำให้มันจริงผมก็ขอแชร์นึงครับคำถามคนสายว่าทำไมOpenStackมันต้องลงหลายโนดเพราะว่าจริงตอนมันเริ่มเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยทางคนFoundationก็บอกว่าโอเคมาดีไซน์สิ่งที่เขาบอกว่าเขาดีไซน์คือเขาดีไซน์สำหรับคอมมูนิตี้ฮาร์ดแวร์จุดแรกเขาโฟกัสเลยตอนช่วงแรกเมื่อประมาณ4-5 ปีก่อนไ
แต่หลังๆนี่สื่อจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้ละหลังๆมันจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้ละ Community Hardware เนี่ยเวลาเห็นพรีเซนต์ที่ไหนเนี่ยที่เกี่ยวกับ OpenStack นะครับจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องของ Community Hardware แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะพรีเซนต์มากเลยว่าเขาอินสตอลบน Community Hardwareอีกสักครู่หนึ่งครับก็จะได้ครับมันค่อนข้างจะลงนานนึงเพราะว่ามันเป็นไอตัวอีลัสติเซิร์ชเนี่ยเป็นจาว่านะลงนานทำไมจริงเร็วกว่านี้ครับแน่นอนครับทำไมเร็วจริงเร็วกว่านี้อันนี้ต้องบอกว่า VM ซอส VM คือ VM นะครับก็คือมอง VM เป็นเครื่องจริงเครื่องนึงเลยนะครับก็จะต้องเจอโอเคเดี๋ยวนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอเคแล้วเห็นสิบเปอร์เซ็นต์ที่กำลังขึ้นมาแล้วโอเคครับมีคำถามถามได้ครับเดี๋ยวก็ไปถามในเรือต่อครับนะครับเลิกเลยครับอ๋อเออร์ใช่ไหมครับดู IP address ครับเช็คเดี๋ยวผมเช็คดูกดดูหลอกครับหลอกเออร์เลยครับกดดูหลอกครับดูหลอกครับผมมีหลอกดูหลอกครับหลอกตรงตัวนี่ครับแม่หลอกตัวนี่ครับหลอกตัวแม่มันจะมีรูปตัวหนังสืออยู่ครับแม่ครับแม่กดโน้ตครับแล้วก็กดนั่นนะครับมันจะมีเห็นไหมตัวหนังสือตรงกลางครับไอคอนนั่นครับอันนะครับมาข้างล่างครับโอเคผมดูให้ดีกว่าโลเองหลายไม่เท่าแต่มันก็สมัยได้ดีก็สมัยได้หมดทุกอย่าง flexible คอนเทนเนอร์ที่เป็น MVC ใช่ครับมันจะ flexible มากมากครับแต่ก็แลกมาด้วยโอเคสักครู่ครับเออร์เลอร์ใช่ไหมครับแป๊บนึงครับผมลง DNS เครื่องหนึ่งเอาคอนโทรลเลอร์ไปออนวันนั้นคือถ้า VMware มัน require ใช้ vCenter ครับโอ้แล้วต้องมี vCenter แล้วมันจะ connectโอเคครับไอเดียคือ Public IP vCenter ให้ทำงานล่วงแล้ว vCenter ก็จะไปสั่งให้ ESX ทำงานต่อโอเคคือที่การแค่ถ้าโลกของ VMware ถ้ามีแค่ ESX ทำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งมอนิเตอร์ยังทำอะไรไม่ได้ต้องมี vCenter ก็ไม่เสียอะไรเลยถ้ามี ครับเราใส่เข้ามาในระบบถ้ามี vCenter ก็น่าใส่ได้ครับ vCenterอันนี้ผมก็จริงๆมันเขาคือมันต้องการ API ครับคีย์สำคัญ vCenter มี API OpenStack ต้องการแค่สิ่งเดียว API แล้วถ้าผมเอาโนดละตัวพี่แล้วค่อยไปแอดเพิ่มตอนหลังได้ป่ะโนดละตัวตัวเดียวคอนเทนเนอร์ตัวเดียวสตอเรจตัวเดียวในเริ่มสร้าง OpenStack กันนะที่จริงมันได้ครับในความจริงมันได้แต่ว่าผมเทสตัวเนี้ยเวอร์ชันใหม่ไม่ยอมทั้งนั้นแต่ถ้าไปชั้นไปเล่นเวอร์ชั้น8ได้ครับผมเราเคยลองอยู่สเกลจาก1ไป3 3ไป5เนี่ยได้อยู่เพราะตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ผมก็ลองดูลองเทสหลายรอบเหมือนกันหมายถึงว่าตอนเริ่มเนี่ยคอมพิวเตอร์1ครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยคอมพิว1เซตไอคอมพิว1คอนโทรลเลอร์1ได้เซตไม่ยอมต้องสั่งแต่เซฟเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งเรปลิเคชันถ้าตั้ง1มันก็ลง1ได้ถ้าตั้ง2มันก็ตั้งลง2ได้โอเคครับคีย์เวิร์ดสองครับแต่ถ้าที่ผมลง2โหลดเคยลงได้ครับคอนโทรลเลอร์1ตัวคอมพิวเตอร์1ตัวเคยลงได้อยู่ต่ออีกทีได้มั้ยอันนะครับแล้วก็ขยายต่ออีกได้นะครับทั้งคอนโทรลเลอร์แล้วก็คอมพิวแต่คอนโทรลเลอร์แนะนำให้เพิ่มไปทีเป็นเลขคีย์เพราะมันมีไกลล่าอยู่ข้างในครับมันมีสร้างมันมีดาต้าเบสอยู่ข้างในนะครับคือเวอร์ชัน8ได้แต่ว่าเวอร์ชัน9ไม่ได้งงเลยเวอร์ชัน9ลงคอนโทรลเลอร์โหลดแล้วเองเลยครับนะครับเวอร์ชัน9ลงคอนโทรลเลอร์โหลดแล้วก็พังเวอร์ชัน9ไม่รอดอันนี้ถ้าเราลงสมมุติเราลงเซฟไม่ได้ผ่านอันนี้ครับแล้วมันสามารถแอดเข้าไปอินพอร์ตเข้าไปได้ไหมครับแอดได้ครับแต่ต้องไปทำหลังจากนี้ครับคือฟูเอลไปทำให้ครับทำเองครับหมายถึงว่าตอนที่เราเซฟฟูเอลเราไม่ได้ลงแค่เพื่อแสงใช่ไหมถูกต้องครับโอเคได้ครับแล้วก็เราก็ไปถูกต้องครับเพราะว่าเราอยากจะแยกคอนโทรลเลอร์ถูกต้องครับได้ครับอย่างนั้นได้ครับ import เข้ามาให้หน้านี้ครับผมไม่อินพอร์ตไม่ต้องอินพอร์ตครับจะอินพอร์ตได้ไหมถ้าทริคคือลง OS เดียวแล้วก็ลงเซฟถ้าทริคนะครับ
คือลง OS อย่างเดียวไม่ต้องลงเซฟได้แล้วไปลงเซฟแมนนวลเองก็จะรีสโคเวอร์เห็นว่ามันมีเซฟอ๋อมันไม่เห็นนะไม่เห็นถูกต้องครับแค่เห็นว่าไปคือ OS เครื่องหนึ่งแค่นั้นเองทูในการจัดการแบ็กอัพอะไรได้บ้างทูจัดการในการแบ็กอัพนะครับก็ถ้าเป็นในฝั่งซินเดอร์ก็จะมีซินเดอร์แบ็กอัพซึ่งแบ็กอัพเนี่ยมันสามารถไปแบ็กอัพใน storage อีกแบบนึงไม่ต้องลงไปอีกครับมันคอนฟิกเลยมันจะแบ็กอัพได้คือซินเดอร์กับสวิปแตกต่างคือซินเดอร์ออกแบบมาสำหรับการเป็นดิสเพิร์มให้กับ VM กรณีเราสร้าง VM มาแล้วอยากดิสเพิร์มเนี่ยซินเดอร์มันบริการตรงนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่มันต้องการคือเรื่องของมันก็มองเรื่องของ performance เหมือนกันนะเรื่องนี้ไอ้เรื่องตัวดิสเนี่ยของ VM แต่พอสวิปเนี่ยสวิปออกแบบมาไม่ต้องการความเร็วอะไรเลยต้องการแค่อย่างเดียวต้องการแค่เพิ่มมีคำเดียวคือเพิ่มไปเรื่อยๆคืออยากจะเก็บเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งเวลาแบ็กอัพเนี่ยเขาจะเก็บแบ็กอัพในสวิปมีครับเนี่ยโซลูชันแบ็กอัพสวิปก็คือแบ็กอัพสวิปคือสร้างสวิปอีกคลัสเตอร์หนึ่งขึ้นมาและมันจอยคุยกันได้แต่ถ้าอย่างว่าครับคือ Full L ดีไซน์มาสำหรับจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาโปรดักชันสำหรับผมในความเห็นผมนะ Full L เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาการทำ OpenStack Production แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะมาทำเป็นโปรดักชันไม่ได้ขอมาจุดไม่ได้ขอมาจุดนี้นะครับคือผมถ้าผมศึกษาเข้าใจว่ากระบวนการทำโปรดักชันเป็นยังไงผมอาจใช้ตัวอื่นก็ได้ซึ่งมันก็มีหลายตัวให้เลือกอาจจะดีกว่า Full L นะครับโอเคนะโอเคเขาได้ฟูเอลเปิดใช้ที่บ้านเลยโอเคนี่เปิดใช้ฟูเอลเสร็จแล้วทั้งเมืองในเมืองไทยมีไหมก็ผมคิดว่ามีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยมีคนจะทำพับบิคคาวด้วยมีคนทำพับบิคคาวรู้ว่ามีคนทำพับบิคคาวนะครับมีคนทำพับบิคคนมีครับมีครับมีแน่นอนครับเป็น ISP เจ้าหนึ่งด้วยทำอยู่แต่ไม่ขอบอกชื่อแล้วนะไม่มาจัดบูธที่นี่ครับแล้วเขาก็ไม่มางานนี้ด้วยครับ ISP เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเป็นเจ้าของ IDC ด้วยบอกว่าไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีแดงด้วยใครเคยเล่นเกมยิงปืนไหมครับเกมยิงปืนที่มีตำรวจกับโจรนะครับชื่อย่อของเกมยิงปืนนะครับบอกเลยโอเคครับจริงฟูเอลมันเหมาะกับการเป็นชาวมากแต่ก็มีชาวไม่เป็นหมอมันเท่าไงมึงผมถามเรื่องความสกิลที่อยู่มันนะช่วงหมู่ที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้อัปเดตครับคำถามนี้สนใจครับถามดีมากครับถูกต้องครับบิสเนสทิสเขาก็มีวิธีการสอนแพทครับแต่วิธีการของผมคือผมก็จะเข้าไปที่โปรเจกต์นั้นเลยสมมติว่าผมได้ดูแลตลอดเวลาโอกาสผมลืมไปเนี่ยผมมาแล้วโปรเจกต์คุณผมขึ้นไว้แล้วในเรื่องของเป็นสแตทแต่ที่นั่นสกิลที่ของลูกค้าไม่ได้อัปเดตกันเลยโดยเฉพาะช่องโหว่ CVE ที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ออโต้อัปเดตอยู่แล้วถูกต้องครับไม่ต้องออโต้อัปเดตครับแล้วจะทำยังไงให้มันคือเราต้องตามอันนี้คือต้องตามฟูมิลทิสครับอย่างแรกคือมิลทิสเป็นที่มันเอาไว้สำหรับทำเป็นข่าวผมนี้ก่อนคืออย่างตัวที่เลือกใช้เลือกตัวอื่นเพราะว่ามันใกล้แล้วง่ายกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วขึ้นอยู่ที่เราเลือกครับตัวนี้มันประวัยสิ่งที่ความง่ายกับครับ security security จะบอกว่ามันดีก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ได้อัปเกรดแบบบ่อยๆนานๆทีอัปเกรดคือมันจะอัปเกรดตามใครมันจะอัปเกรดตามเมนทิสครับเพราะว่ามันแพ็กเกจมาจากเรปโปของเมนทิสมีทิสเขาบิวมาจากซอร์สโค้ดอยู่ที่ไหนซอร์สโค้ดอยู่ที่กิทฮับครับได้บอกแล้วโอเคใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเราจะเห็นกราฟสวยๆแล้วครับกราฟสวยๆนะครับตอนนี้ว้าวลงเฟซแล้วครับโหนี่ครับกระตุกนิดนึงครับเพราะว่าโอเคครับ
ระหว่างซิมเปิลโอกับ Google เนี่ยซิมเปิลโอนี่เลิกคิดแล้วที่มันโอผมว่าต้องถามต้องถามว่าทำไม HP ถึงทิ้งเขาต้องถามเล่นแฮกตัวเล่นพี่หรอต้องถามว่า HP ทำไม HP ถึงทิ้งที่มันโออย่างนี้เหรอพอดีได้ข่าวว่าเล่นแฮกเขาจะเป็นเซิมเปิลโอแล้วจะใช้ซิมเปิลแทนเพราะว่าเล่นแฮกเป็นซิมเปิลมาเขาได้เขาเลยต้องใช้ตัวเองซิมเปิลในการควบคุมทุกอย่างแต่ละซิมเปิลโอเนี่ยอาจจะต้องคิดดีๆแล้วว่าเราจะใช้หรือเปล่าเพราะมันดีแต่พลังอินเกมเนี่ยดูสิกว่าจะได้ OpenStack ขึ้นมาคัสเตอร์เลยแล้วมันเป็น OpenStack บน OpenStack ที่ดูความซับซ้อนจะขนาดไหนการอัปเกรดถูกต้องครับที่มันโอมันยึดมันเป็นการ deploy แบบใช้ OpenStack install OpenStack แล้วอันนี้ครับอันนี้ไม่รู้ว่าแก้อย่างปีที่แล้วเห็นมีสปีดมาพูดผมไม่รู้คือไอ OpenStack ที่เรา OpenStack อ่ะมันไม่สามารถ OpenStack รวม OpenStack หลายตัวได้นะคือต้องเป็น1ต่อ1ใกล้แล้วครับเรดี้แล้วแต่ว่ายังขาดอีกโหนดนึงครับยังคอนโทรลเลอร์อยู่ครับนะครับถ้าแนะนำก็อย่างผมบอกว่าผมเคยเป็นสื่อสารที่มันโอแล้วลงแล้วรู้สึกโอ้ยังรู้สึกว่ายากเลยครับมันแต่ว่าก็คงอนาคตผมมันคงโดนทิ้งหมดแล้วเพราะว่าเลขแฮกก็จะไปของเขาแล้วจะมี accessible deploy HP ก็เป็น accessible deploy แล้วก่อน HP ใช้ที่มันโอใช่ครับเหมือนกันมีใน accessible แล้วปล่อยให้เล่นแฮกตกหรือไม่ก็คลาวบาร์คลาวบาร์ของเดลใช่ไหมครับคลาวบาร์ก็ดีครับคลาวบาร์ก็ดีแต่ผมไม่เคยลองครับแต่ว่าผมแรกผมศึกษาเมื่อ3ปีก่อนก็เห็นตัวนี้ครับคลาวบาร์แต่พอศึกษาพอเนี่ยจริงผมเนี่ยก็ศึกษาจากเวลาศึกษาลงฟูเอลเนี่ยก็โอเคมันก็จะเข้าใจระดับนึงถ้าลองลึกๆไปดูนะครับมันเข้าใจว่าไอ้โปรดักชันมันต้องการอะไรนะครับโอเคนะครับสรุปคือวิธีการแพทช์ที่ง่ายกว่าการเข้าไปแก้โค้ดคือที่เคยแพทช์นะคือเข้าไปดูโปรเจกต์มันก็จะบอกว่าถ้าเจอปัญหาเนี้ยคือจะต้องแก้จากทันทีประทันเนี้ยแก้จากทันทีไปที่ถ้าผมแนะนำผมก็ไม่เคยแพทช์เหมือนกันนะเอลเฮ้ผมไปด็อกคูเมนต์อ่ะมันมีสอนอยู่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เวลาทำผมก็ใช้ Khomkit Viangvises เพราะว่าพลังอัปเดตง่ายมากอ๋ออันนี้มันอัปเดตได้เลยคือแบบ minor change อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ลงก็ต้องวางแผนดีๆอย่างว่ามันข้อดีข้อเสียต่างกันดีกว่าคือถ้าใช้เป็น flexible มันก็จะมีกี่ patch ของมันเองคือยังไม่เคยลองต้องบอกว่าต้องบอกไอเดียมันคือจับทุกอย่างแล้วลงในคอนเทนเนอร์คันนี้พอเราอัปเกรดมาเปลี่ยนง่ายก็บิวคอนเทนเนอร์ใหม่โอเคครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะเห็นกราฟสวยนะครับสักครู่ใกล้แล้วครับนิดนึงครับ99แล้วถ้าดูตามเอกสารนะครับมันจะมีหน้าหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับหน้าหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาครับเป็นลิงก์ของเข้าไปยังกาฟาน่านะครับอีลาติกเซิร์ชแล้วก็อินฟักดีบีนะครับจะมีหน้าขึ้นมาจะมีอีก3แท็บขึ้นมานะครับโอเคนะครับโอเคเหตุผลที่ผมวันนี้ไม่ได้ overview OpenStack เพราะว่าผมเชื่อว่าคอนเฟอเรนซ์วานคงจะมีแต่ OpenStack overview ประมาณ 4-5 รอบผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยวันนี้ไม่ได้ overviewแล้วอยากเข้ามาช้าด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับที่เข้ามาช้านะครับก็เลยมาเริ่มทำแล็บเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เมนคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวคือคอนโทรลเลอร์1นะครับอีกสักครู่หนึ่งมันก็จะเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่คือถ้าใครทำตู้ขายนะครับก็นี่ครับชุดแรกเป็นแบบคนแบบนี้ใครอยากทำตู้ขายก็นะครับก็ชุดแรกก็คนเป็นแบบนี้ครับมีมอนิเตอร์ลิงให้หน่อยนะครับเพราะว่าการที่ลงแพทเสร็จแล้วไม่มีมอนิเตอร์ลิงเนี่ยเหมือนกับเดินในที่มืดเลยครับพูดตรงครับการลงโอเพนแสกไม่มีมอนิเตอร์ลิงเนี่ยคือการเดินในที่มืดที่มีแต่หลุมเต็มหมดเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยผมเลยพอเนี่ยผมเลยอยากจะให้ทุกคนน่ะลงให้ได้ลงตัวมอนิเตอร์ลิง
ถึงแม้ว่ามันจะลงง่ายก็ตามถึงว่ามันจะเป็นเอาเสร็จครับสักครู่นึงครับก็จะเสร็จแล้วนะครับโอเคผมลองดีพอยอินสแตนต์นี่ไม่ได้ไหมนะครับโอ้ค่อนข้างจะกระตุกเลยครับกระตุกแบบกระตุกมากเลยนะครับผมจะลองดีพอยอินสแตนต์ดูนะครับโอ้โหโอ้โหนะครับก็ดีพอยอินสแตนต์ดูลองดูเทียบว่าดีสตอร์ดีพอยได้ไหมนะครับผมว่าโอ้มีการรีสตาร์ทเซอร์วิสนะครับแต่ Data ไม่ได้หายนะครับคือการที่เซอร์วิสตายเนี่ยไม่ได้หมายความว่า Data หายนะครับสำหรับ OpenStack โอเคเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูครับโอเคเมื่อลงเสร็จแล้วครับนี่คือสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับต่อมาครับไปดูกันครับจะมีหน้าขึ้นมาอีก2หน้านะครับก็คือหน้านี่โอ้โหกระตุกเลยครับนะครับก็จะมีให้เลือกครับนี่ครับเดิมทีมีแค่ Horizon ใช่ไหมครับตอนนี้เรามีกาฟาน่านะครับกับคีบานะโอเคผมขอเข้าดูตรงนี้ก่อนกาฟาน่านะครับไปดูซิว่าสุขภาพ OpenStack ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับส่วน password นะครับ password เนี่ยผมไม่ได้แก้เลยผมแค่ติ๊กลงเนี่ยผมก็ต้องไปเอา password มานะครับ password เนี่ยผมได้บอกว่าให้ไปเอาตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกาฟาน่านะครับนี่พาสเวิร์ดตัวนี้ครับ username เป็น LMA นะครับในเอกสารที่บอกครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเป็นตัวนี้นะครับโอเคก็รีมูฟเบอร์ไปเลยนะครับโอ้โหตกมากเลยครับนะครับก็จะได้ monitoring OpenStack แล้วนะครับตอนนี้เราจะรู้ว่ามีเซอร์วิสไหนดาวไม่ดาวนะครับก็จะดูจากตรงนี้ได้นะครับนะครับก็ที่เหลือนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าที่ผมจะให้ดูหลักๆเลยนะครับคือส่วนที่เป็นหน้าเมนนะครับหน้าเมนของแดชบอร์ดนี้นะครับค่อนข้างสูงผมว่ามีดาวแน่นอนดูแล้วโอเคไม่ดาวด้วยครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับเราจะรู้ว่าสื่อของเราดาวไม่ดาวครับดูได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นโชคดีครับไม่มีรายดาวเลยนะครับคัสเตอร์วอร์นิ่งนะครับก็ดูได้ว่าวอร์นิ่งเพราะอะไรเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นเพราะเซฟส่วนใหญ่เป็นเพราะเซฟครับเซฟน้อยเกินไปนั่นน้อยเกินไปครับตัว OSD น้อยเกินไปแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากถ้าวอร์นิ่งไม่เป็นไรครับเซฟเนี่ยผมเคยดาวไป2นะครับมันก็ยังเขียนได้อ่านเขียนได้ปกติไม่มีอะไรนะครับนี่ครับดู IOP ดูอะไรได้หมดครับเป็นมอนิเตอร์ที่ดีตัวหนึ่งครับตัวนี้ Infact DB Grafana นะครับผมไม่น่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ Infact DB Grafana ซึ่งตัวที่ Fuel ทำให้คือมันมอนิเตอร์หมดเลยแม้กระทั่ง Apache ที่เป็นฝั่งของ Horizon นะครับดูจำนวน Request นะครับมันสิได้นะครับดูได้ละเอียดเลยครับนี่ครับดูสถานะของ Hypervisor ได้นะครับ Hypervisor คืออะไรก็คือ KVM นะครับในโปรเจกต์นี้ใช้ KVM ใช่ไหมครับมาดูว่า KVM ของเราเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับจำนวน RAM ที่ใช้เป็นไง Virtual RAM เนี่ยครับ Virtual CPU เรามีเท่าไหร่นะครับทั้งหมดอันนี้มันค่อนข้างจะเล็กจอมันเล็กนะครับโอเคอย่างนึงน่าสนใจนี่ครับตรงนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดคือล็อกครับล็อกของ OpenStack นะครับถ้าเราไม่ไปหา syslog นะครับก็มีอีกทางนึงคือลง Elasticsearch นะครับแล้วโดยจะมีคีย์บานานะครับเป็นตัวเก็ตข้อมูลลงออกมานะครับ MA นะครับแล้วก็ password นะครับ password ก็จริงๆแล้วในด็อกผมมีบอกเขาไปเอาตรงไหนครับเอามีเวลาถอยหน้าเวลาถอยหลังนะครับโอเคเดี๋ยวพาสเวิร์ดก็คือเอาเป็นว่านะครับถ้าลงหมดเนี่ยนะครับเขาใช้ประมาณเดือนถ้าลงด้วยมือนะครับก็ใช้ประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับอาจใช้เวลาเดือนแต่วันนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึงครึ่งวันได้แล้วโซลูชันที่
สามารถรันอะไรแล้วไว้วางใจได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคแล้วเรามีเพราะเรามี logging นะครับและ monitoring ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดใน OpenStack ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยจากประสบการณ์ที่การทำมานะครับจะรู้เลยว่าไอ้นี่สำคัญมาก LMA Hardware LMA ในด็อกเมนต์บอกครับว่าเอา L username password ตรงไหนครับนี่ครับนี่คือ Kibana Kibana จะเป็นการ collect รวม log นะครับมาไว้ที่มาแสดงผลที่จุดๆเดียวนะครับส่วนถ้าเราอยากรู้ว่า log ไหนอันนี้ต้องไปศึกษาครับเพิ่มเติมครับ Elasticsearch ครับอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมเองครับแล้วติดเสิร์ตนี่ครับเนี่ยจะเห็นรูปสวยๆครับหลอกสวยๆนะครับหลอกสวยๆดูแล้วสวยๆครับโอเคมันจะเนื่องจากมันเป็นจาว่านะครับก็อาจจะช้าสักนิดนึงนะครับจาว่ามันมาครับนี่ครับนี่คือโอ้มันเพราะอย่างนี้สิ่งนี้นี่เองนี่ครับนี่คือตัวนี้ครับเราสามารถดูหลอกระดับของหลอกนะครับ Severity ของหลอกได้นะครับคือจากเดิมที่เราต้องใช้ Syslog นะครับ Syslog คือวิ่งเข้าไปหา Server หลอกตัวนึงนะครับเราไม่ต้องใช้แล้วเรามีตัวแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็แสดงผลได้ว่าตอนนี้เกิดขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่านี่ครับดูหลอกอย่างนี้นะครับดูอย่างนี้เลยหลอกแล้วถ้าอยากรู้มี Error แล้วก็ใช้เทคนิคของ Elasticsearch นะครับกระตุกนิดนึงนะครับตรงนี้ครับเราใช้เสิร์ฟตรงนี้แต่ผมใช้ไม่เป็นเหมือนกันครับผมก็ใช้ไม่คล่องเหมือนกันตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลาสนี้เป้าหมายคือก็อยากจะให้ไปลงฟูเอลนะครับลงฟูเอลแล้วก็ลงมอนิเตอร์ลิงได้นะครับต่อมาถามว่าสเกลยังไงนะครับแต่อันนี้ผมต้องถามเดี๋ยวผมต้องเช็คแต่ผมต้องถามสุขภาพของฟอกมองครับว่าไปได้หรือไม่สเกลได้หรือไม่นะครับวิธีการสเกลครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะไปเปิดเครื่องนะครับก็แอดเวลาแอดโนดเหมือนกันครับแอดโนดเหมือนกันแอดโนดก็เหมือนกันนะครับผมแอดแอดโนดโอเคเดี๋ยวผมจะสเกลครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องสมมติว่าผมมีเครื่องใหม่เข้ามาในแล็บนะครับเพื่อจะสเกลคอมพิวนะครับโอเคผมดีไซน์แล้วแล็บในนั้นก็มีบอกว่าโอเคคุณก็ทำง่ายเดียวครับไปเปิดเครื่องครับเอาเครื่องเสียบเข้าสายเสียบเข้าเน็ตเวิร์กที่เป็น PXE boot แล้วตั้งค่า boot PXE เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็รอนะครับอาการเดียวกันโอเคเหมือนกันครับรออันนี้อาจจะช้านึงครับโอเคแล้วเวลาเราก็รอครับไปตั้งป้อมรอที่ฟูเอลเลยในการที่จะกดเพิ่มนะครับคือ add node นะครับโอเคผมขออนุญาตฟูดีกว่า add node รอเลยครับต้องบอก add node รอเลยอุ๊ยโอ้คนนึงครับอึ๊บโอ้โหโอเคมันต้องให้ลูกศรขึ้นครับตั้งป้อม add node รอนะครับก็ไปกด add node มาเด้อครับ add node นะครับ add node ขึ้นมานะครับก็รอครับโหนดใหม่มาก็วิธีการคือก็เพิ่มคอมพิวเพิ่มที่คอมพิวเลยคอมพิวกดโหนดเพิ่มคอมพิวเลยแล้วไปเซตเน็ตเวิร์กเซตสโตรเรจให้พร้อมนะครับแล้วกด deploy รอบหนึ่งมันก็จะลงคอมพิวใหม่ให้พร้อมทั้งลงตัวพวกเอเจนต์ล็อกให้ด้วยพร้อมเลยพร้อมเสร็จสับนะครับจริงมันดูได้เยอะครับแต่ผมก็ดูไม่ค่อยหมดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้กำลังแกะมันอยู่นะครับแกะตัวนี้นะครับเพื่อมาใช้อีกคัสเตอร์ที่เป็น pre-production นะครับโนวาอยู่ไหนโนวาโนวาโอเคโนวาเนี่ยครับโนวาเดี๋ยวจะเพิ่มโอ้มันกระตุกจนกระทั่งแบบนะครับนะครับโนวาโอเคคอมพิวเตอร์ตอนนี้เป็น1นะครับเดี๋ยวพอรู้เพิ่มมาจะขึ้นหรือเปล่าให้มาครับให้มาครับก็สุดท้ายนี่คือแล็บสเกลครับก็คือตั้งเป้าจะเป็นให้เป็นแล็บสเกลแล็บทำสเกลนะครับแต่ถ้าสเกลสโตรเรจดูก่อนทันมาสเกลสโตรเรจจริงสเกลได้ครับสเกลได้เพิ่มได้ด้วยนะครับ
ผมต้องโอเคแป๊บนึงครับรีมูฟโนดทำยังไงนะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับรีมูฟโนดทำยังไงโอเควิธีการรีมูฟโนดครับทริคก็คือการปิดเครื่องผมจะบอกที่ง่ายๆคือผมไม่ปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องแล้วมันจะขึ้นว่าให้เรารีมูฟออกไปถ้าอันนี้คือทริคอาจจะออฟไลน์แล้วให้รีมูฟไปได้ครับนี่คือทริคการรีมูฟโนดครับ มันจะต้องออฟไลน์เท่านั้นครับถึงจะรีมูฟออกได้ไม่มีอะไรครับไม่มี impact เฉพาะตัว cluster OpenStack ครับเฉพาะ OpenStack เท่านั้นอาจจะมีแจ้งว่าเฮ้ยคอมพิวหายคอนโทรลเลอร์หายอะไรเงี้ยครับเฮ้ยทำไมมันหายไปตัวนึงมันจะบอกประมาณนี้โอเคจากนั้นเราเพิ่มคอมพิวใช่ครับร้านเลยเป็นไงครับโอเคครับรอเป็นทู่ครับมันนี่ค่อนข้างช้าแล้วครับแต่มันมี API ครับไม่ต้องครับมี API เขียนยิงได้ครับข้อดีของ OpenStack ถามว่าทำไม OpenStack ถึงนิยมทั่วโลกเขาคำเดียวครับ API ครับคำเดียวนะครับ API ทำให้อะไรครับทำให้พวกเจ้าใหญ่ๆนะครับอย่าง IBM อะไรพวกนี้ครับเขาก็สามารถที่จะเขียนอะไรไปต่อเพื่อไปขายได้นะครับ slave นะครับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิว02ฮะโอเคครับคอมพิว02ผมก็เลือกไปคอมพิวผมก็เลือกเป็นคอมพิวนะครับคอมพิวครับโอเคครับโอเคต่อมาครับเราต้องคอนฟิกเน็ตเวิร์คครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่ครับจะขึ้น pending addition นะครับก็ไปคอนฟิกเน็ตเวิร์คคอนฟิกสตอเรจอะไรพร้อมครับแอดโหนดเพิ่มใหม่เข้าไปครับโอ้มันค่อยจะตกแล้วนิดนึงครับโอเคยิงมันคอนฟิกนั่นแหละมันมีเข้าทางเข้าหลายทางครับแต่ผมจะคอนทางเข้าในงานเพราะว่ามันกระตุกครับนิดนึงนะครับโอเคครับอันนี้คงเป็นหลักสุดท้ายแล้วครับก็จบแล้วครับแบบนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับคอนฟิกเน็ตเวิร์คครับอย่างที่ผมทำในคู่มือนะครับก็คอนฟิกเน็ตเวิร์คปึ๊บครับเนี่ยครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเหมือนที่ทำจากคอมพิวตัวเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยปึ๊บโอ้โหมันโอเคผมก็พยายามจะติดอันนี้ให้ได้นะครับไม่ว่ามันจะแหลกก็ตามนะครับแหลกโอเคต่อมานะครับก็จะต้องทำการย้ายอินเทอร์เฟซนะครับย้ายเขาเรียกว่าย้ายนะครับย้ายโลจิคอลเน็ตเวิร์กนะครับตามดีไซน์เลยนะครับโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเราทำบอนดิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็โอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปกดดีพอยเลยนะครับดิสไม่ต้องคอนฟิกครับเพราะว่าดิสเราไม่ใช้ที่คอมพิวครับเราไปใช้ที่เซฟเลยแล้วก็กด deploy ครับ deploy โอเคกด deploy ครับมันก็จะเพิ่มให้โอเคครับหมุนก็ใช้ทั้งหมด9โหนดครับอันนี้ใช้ไป9โหนดก็เต็มครบ11โหนดครับสำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับก็เต็มครบ11โหนดแล้วนะครับก็จะหมุนช้าไปธรรมดาไม่ต้องห่วงเพราะเน็ตเวิร์กมันเริ่มจะไปแล้วครับ11นี่มีแค่3โหนดที่ไว้รันงานเท่านั้นใช่ครับคีย์หลักอยู่ที่3โหนดครับถ้าคอนโทรลเลอร์ตายหมดก็จบเหมือนกันนะครับโอเคครับก็เนี่ยครับที่การเพิ่มคอมพิวก็เหมือนกันครับที่การเพิ่มคอมพิวแต่เพิ่มสตอเรจก็วิธีเดียวกันครับก็เหมือนกันทำแบบทำวนลูปเดิมจากที่ทำจากครั้งแรกครับอีกลูปโอเคครับก็วันนี้ครับก็
ก็จบไปเท่านี้ครับก็จบเท่านี้คืออันนี้คือแล็บ4แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าการรีโมทสู่การรีโมทมีจะมีปัญหาโอเคนะครับเป็นไงครับได้เรียนรู้อะไรกันไหมครับโอเคนะประโยชน์ก็ผมว่าเราจะยกระดับพวกเราเองขึ้นมาให้ขึ้นเป็นขั้นหนึ่งในการที่จะทำ deployment แบบ production ได้เองนะครับนี่ครับรอครับอาจจะขุกขักไปหน่อยเริ่มต้นนะครับต้องขอโทษด้วยครับผมผมคิดว่าติดตามเองเนี่ยเขาติดใจเรื่อง OpenStack เนี่ยมานานแล้วก็ติดตามมาตลอดจริงๆติดตามก็รู้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็คุยกันได้นะครับแชทกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันคืออยากให้ยกระดับพวกเราขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะครับติดตามให้ดีแล้วก็คอนฟิกพวกนี้ครับจะได้ช่วยกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้